วันนี้เรามาทำเมนูยำกันครับกับเมนูยำมะม่วงกุ้งสดเพียงใช้แค่2คนนี้เราก็สามารถเปิดร้านยำขายกันได้แล้วครับเริ่มแรกนะครับเราใช้ตัวกุ้งสดแช่เข้าด้วยน้ำโซดานะครับเราจะแช่น้ำโซดาเป็นเวลา30วินาทีนะครับผมเพื่อกำจัดกลิ่นคาวแล้วก็ให้เนื้อสัมผัสของกุ้งมีความเด้งมากขึ้นครับเมื่อครบเวลานะครับผมเราก็จะเอาน้ำโซดาออกแล้วก็พักตัวกุ้งไว้นะครับแล้วเราไปเริ่มทำตัวของยำได้เลยครับมะม่วงเปรี้ยวน้ำดอกไม้นะครับตามด้วยมะเขือเทศนะครับและก็กุ้งที่เราทำไว้ครับมาถึงหัวใจของการยำแล้วครับวันนี้เราเลือกใช้เป็นเอโร่น้ำยำสำเร็จรูปทำได้หลากหลายเมนูรสชาติคงที่อร่อยในทุกๆจานครับตัวที่2เราใช้เป็นเอโร่น้ำจิ้มแจ่วรสชาติกลมกล่อมอร่อยสะดวกในการใช้เราเอามาใช้คู่กับตัวน้ำยำจะเพิ่มรสชาติและมิติให้อร่อยยิ่งขึ้นครับใช้วิธีการคุกแบบตะล่อมตะล่อมนะครับผมจะไม่ใช้แรงมากเส้นเขาจะได้มีความกรอบแล้วก็ยังสวยอยู่ครับยำมะม่วงเราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจัดจานเตรียมเสิร์ฟกันเลยครับเสร็จแล้วเราก็โรยถั่วลิสงทอดได้เลยครับตกแต่งด้วยดอกไม้ทานได้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารก็จะน่าทานมากขึ้นครับเสร็จแล้วครับกับเมนูยำมะม่วงกุ้งสดครับสูตรนี้มืออาชีพการันตีเลยครับเพราะว่าเราลองมาให้แล้วอร่อยจริงทำขายได้ด้วยสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดเมนูต่อไปครับ